สวัสดีทุกคนนะครับเช้าวันนี้เนาะวันนี้วันที่7กันยายนนะครับเวลาประมาณ7จ็ดโมงห้นาทีขวามือตรงนี้เดี๋ยวส่งไปดูนะครับตรงนี้เนี่ยเรามาเริ่มกันที่ในส่วนของทองคำล้วกันนะครับในส่วนทองคำเนาะเรามาดูที่วีคลี่นิดนึงเพราะว่ามันเหลือแค่2วันนะเราสังเกตตรงนี้ครับมันเหลือแค่2วันถ้าวันนี้จบก็เหลือ2วันมันเพิ่งหักมาสุกใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยผมว่าข้อมูลการวีคลนะี่น่าจะบอกเราได้ว่าราคาจะส่งไปถึงไหน ในส่วนของวิ e k l y ไม่ต้องคิดเยอะเลยครับไม่ต้องไปดูอะไรเยอะไม่ต้องไปดูแบบโอ้ยภาพรวมกว้างๆไม่จุเป็นครับผมว่าเราดูใ,ใกล้ๆแค่นี้ก่อนให้เป็นก่อนจะเห็นว่าราคาเนี่ยนะครับเจ้าแท่งนี้พยายามที่จะวิ่งลงมาวิกฟิลด์ตรงนี้นะครับวิกฟิลด์ก็คือการที่ราคาเนี่ยมันจะมาเติมเต็มไส้เทียนนะครับแบบสมมติแท่งก่อนหน้าเนาะตรงเนี้ยราคาวิ่งลงเนี่ยครับมาลงมาวิกฟิลด์เพรานะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เช้าวันที่เจกันยายนเนาะก็ เพราะนั้นตรงนี้นะครับผมคิดว่ามันมีโอกาสที่จะลงมาวิกฟิลได้เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องการจะเห็นนะครับแท่งเทียนเนี่ยอยากให้เป็นทรงนี้เลยนะฮะซึ่งนั่นหมายความว่าราคาเนี่ยอาจจะต้องลงไปอีกอาจจะไปถึงจุดตรงนี้ไหมหนึ่งหกแปดศูนย์อาจจะเป็นไปได้นะครับทีนี้เรามาดูสอของเดลี่กันบ้างอา่าเดลี่เนี่ยเริ่มทรงมาได้แล้วนะครับทรงมาได้ตั้งแต่แท่งนี้แล้วก็คือเขามีการวิ่งขึ้นนะครับวิ่งขึ้นเสร็จเนี่ย ขึ้นไม่ได้กับตัวลงมาทะลุโลดตรงนี้แล้วลงต่อเพราะนั้นตรงนี้น่นหมายความ move ตรงนี้เป็น liquidity grab นะครับก็คือการที่ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นแบบแรงเนาะนะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่แรงขายมันเยอะละเจ้าแทางนี้ก็มีโอกาสจะลงมาถึงโซนนี้ได้ซึ่งก็คืออยู่ที่1688นะครับในสง4ชั่วโมงโอเคในสง4ชั่วโมงจะเห็นว่าราคาเนี่ยวิ่งมาถึงที่แนวรับแนะแต่ไม่ใช่ว่เา,รานะเราบายตรงนี้นะเราบายตรงนี้ไม่ได้นะครับเราต้องรอให้ราคาเนี่ยมีการ ปิดกลับขึ้นแบบนี้ก่อนผมว่าตรงนี้น่าจะบายขึ้นได้นะฮะหรือถ้าสมมติว่าบางคนจะบายตรงนี้จริงๆเนี่ยให้เตรียมรับความเสี่ยงไว้เลยว่ามีโอกาสที่ราคาจะวิ่งลงต่อแบบนี้ได้ครับเพราะว่าเทนทั้งหมดเป็นเทนขาลงอยู่เราดูแค่สั้นๆนะไม่ต้องไปดูไกลอะไรขนาดนั้นดูสั้นๆว่าเฮ้ยเทนตรงนี้เป็นเทนขาลงแท่งนี้มีการพักตัวปิดลงมาแบบนี้มีโอกาสลงต่อได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าคนที่ไปบายตรงนี้นะครับให้เตรียมใจไว้เลยว่าคุณกำลังเอาหน้าไปทับรถ10ล้อก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะวิ่งลงมาแบบนี้้ได ก็ลองสอบถามตัวเองดูว่าเฮ้ย hey, ฉันอยากเจาะหน้าไปรับ1ิบล้อไหมนะครับในส่วนสี่ชั่วโมงเนาะอ่ะพอมาดูในส่วนของ1ชั่วโมงนะครับก็อืม,มางคนจะเห็นละเป็นแนวรับที่แข็งแรงน่าจะลงไปต่อได้เอ้ยน่าจะขึ้นไปได้นะครับก็เลยเข้าบายซึ่งผมว่าตรงเนี้ยน่าจะมีโอกาสที่มันจะเป็นทรงแบบนี้นะแล้วก็ลงไปต่อตามในส่วนของทน daily w e e ลี่อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ในส่วนของทองคำเนาะประมาณ30มสนาทีน่าจะต่ำกว่าโซนเนี้ยครับ น่าจะเซลลลงมาได้ก็ต้องผมว่าต้องรอให้ราคาปิดเป็นแท่งแบบนี้ก่อนแล้วหาจังหวะเซลลลงมาได้ในส่วนของ GJ กันบ้างในส่วนของ GJ เนี่ยเมื่อเช้าผมได้กําไรเทรดตรงนี้ไปนะครับประมาณ2,000กว่าเหรียญแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวผมไปทําคลิปแยกให้อีกทีหนึง่งนะใช้เวลาแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงในส่วนของ GJ วันนี้เนี่ยเรามาเริ่มกันที่ weekly เหมือนกันเนาะเพราะว่ามันจะจบ week ละในส่วนของ week เนี่ยมันขึ้นมาเยอะละนะครับมันขึ้นมาเยอะมากเลยจะเห็นว่าสังเกตเพื่อนมาเนี่ยไม่มีวอลลุ่มในส่วนของ time frame สัปดาห์ใช่ไหม แต่ละแท่งนะครับวอลลุ่มน้อยมากแต่เจ้าแท่งนี้มาไงไม่รู้วอลลุ่มเยอะมากเพราะนันคำถามคือมันจะเป็นเหมือนเพื่อนมันไหมก็คือมันอยากจะกลับมาแบบว่าเออเป็นทรงนี้เลยไหมทิ้งไสย้ยาวผมว่ามีโอกาสเป็นไม่ได้แต่นั่นหมายความว่าราคาเนี่ยต้องลงมาอีกทั้งหมดสองร้อยกว่าปิป๊บนะครับซึ่งมันขึ้นมาเยอะมากนะอ่ะเรามาดูกันที่เดลี่เนาะเดลี่ตรงนี้เรามีแนวาตา้านบางคนให้มีแนวาตา้านยังไงราคาไม่ปิดเลยถ้าเราไปดูทางเฟรมเล็กจะเห็นแนวตา้านครับอย่างเช่นส0มสิบนาทีอ่าโอเคไม่เห็นไม่เป็นไร สี่ชั่วโมงเรามีนอร์ตาันตรงนี้นะครับทีนี้สิ่งที่เราสังเกตได้เดี๋ยวผมพาไปดูนะเราจะเห็นว่ามันมีแพทเทิร์นเดียวกับทองคำครับถ้าเรามาดูทองคำเนี่ยกดเดลี่เนาะนี่เลยครับชุดนี้เดี๋ยวผมแคปรูปให้ดูนะปั๊บป๊บปับป๊บนี้ครับนี่ถ้าเราไปดู Gj ครับอันนี้คือการที่เราน่าจะคาดเดาราคาไว้ก่อนว่าจะเป็นทรงไหนเนาะตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการทําไส้เหมือนกันตรงนี้แล้วลงมาเนี่ยปิดต่ํากว่าแท่งก่อนหน้าแบบนี้ เพราะฉันตรงเนี้ยให้เราคิดง่ายเป็นไปได้ไหมสี่ชั่วโมงแค่นี้จะมีโอกาสลงต่อผมว่าเป็นไปได้สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสเข้าเซลได้ทีนี้เท่านั้นนะถ้าเรามาดูหนึ่งชั่วโมงผมว่าราคามาติดโซนนี้อยู่แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะลงไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมย้าไ้เลยว่าถ้าใครที่เห็นราคากาลังจะวิ่งลงมาตรงนี้คุณห้ามเข้าบายเด็ดขาดนะครับเพราะผมถามว่าถ้าท่าบ้าเข้าบายตรงเนี้ยจะรู้ได้ไงราคามันจะไม่ลงไปแบบนี้แล้วลงไปต่อ นะเพราะนั้นตรงนี้อันนี้คือข้อผิดพลาดของ95%ตลาดเลยเห็น <He ard. S 2> ราคามาที่แนวรับปุ๊บจะบายอย่างเดียวไม่เอานะครับต้องรอราคามันโชว์โครงสร้างก่อนในส่วของส0มนาทีโอเควอลลุ่มมันเริ่มอ่อนแลวนะฮะก็วอลลุ่มแท่งนี้ผมเซลลงมาใช่ไหมก็ได้ประมาณ80,000กบาทแท่งนี้เปิดต่ำกว่าลงมาในส่วนของวอลลุ่มนะสังเกตที่ขนาดของเนื้อเทียนนะครับตรงนี้นะแท่งใหญ่นะฮะแท่งเริ่มเล็กลงเพราะนั้นําถามคือแท่งนี้จะเป็นยังไงต่ออันนี้ผมยังไม่ทราบเพราะไม่รู้ว่า เออมันจะเป็นแท่งใหญ่แบบนี้ไหมอ่ะเป็นไปได้ครับหรือมันจะเป็นแท่งเล็กแบบนี้ไหมก็เป็นไปได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมไม่ทราบผมเลยยังไม่กล้าพูดร้อเปอเนาะทางนี้ทท่านั้นถ้าเราจะมองหาจาหังหวะเซลล์ที่ชูจริงผมว่าอาจจะรอให้ราคารีเทสก่อนแล้วเซลล์ลงมาเลยบางคนบอกเฮ้ยไม่สนใจแนวรับตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้เหรอผมมองอย่างนี้นะว่าถ้าสมมติยังไงราคามันจะลงนะครับโมเมนตัม um มันมาวอลลุ่มมันมาเนี่ยมันสามารถดันทะลุไปได้หมดแล้วครับโซนตรงนี้ไม่สําคัญเลย เพราะฉะนั้นผมว่าเราสามารถเซลลงมาได้แต่อาจจะต้องรอราคารีเทสก่อนไหมในลักษณะแบบนี้ครับและหาจังหวะเซลลงมาได้หรือถ้าสมมุติเขารีเทสเสร็จแล้วเขาปิดขึ้นไปแบบนี้ก็หาจังหวะบ่ายขึ้นได้นะฮะอ่ะประมาณนี้แล้วกันคลิปนี้ยาวหน่อยเนาะเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยต้องมาวิเคราะห์นะครับโอเคขอบคุณมากครับ